แบ่งเป็น2พาร์ทค่ะคือพายุรักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าค่ะเป็น2เรื่องใน1โปรเซสค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนเต็มที่เราก็พยายามมากๆกับสิ่งเรื่องนี้ค่ะโอเคคือทั้ง4คนเราได้ทำแคสติ้งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการแสดงเราก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ทั้ง4คนที่ตรงคาแรคเตอร์แบบที่อยากได้จากในบทแต่สุดท้ายแล้วตัวของเขาเองก็จะเบรนเข้ามาสู่ตัวละครอย่างที่ได้เห็นกันในเทรลเลอร์ระดับนึงแล้วครับแต่ว่าก็อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าในเทรลเลอร์เนี่ยมันเป็นแบบ 5% จาก 100 เลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอบเหมือนเรามีสายทางเยอะแต่ข้างในอ่ะมันจะมีบรรยากาศต่างๆให้ดูเยอะมากมายเลยครับแล้วก็ทั้ง4คนทำได้ดีมากๆเลยอะไรนะอ๋อถามว่าอะไรนะดื้อไหมไม่ดื้อดื้อนิดหน่อยดื้อนิดหน่อยตามภาษาเด็กๆแสบดีกว่าค่ะเขาก็แสบดีกว่าค่ะจะมีความแสบในแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันความแสบเหรอคะความแสบจริงๆแล้วขอทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะขอเริ่มจากคนนี้ก่อนคือเขาจะเป็นคนที่สามารถกินได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งบอกว่าคัดแล้วเป็นคนที่ทีมอาร์ตพูดว่าพอแล้วไม่มีสำรองให้หนูกินแล้วลูกคัดแล้วก็ยังกินอยู่เมย์ก็เห็นทุกคนที่เขาตั้งใจเป็นอาหารมาให้ก็กลัวไม่เป็นธรรมชาติครับก็เลยกินตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายกินได้ยังไม่เริ่มถ่ายจนกระทั่งคัดแล้วก็ยังกินต่อไปจนบอกว่าคัดแล้วพี่คัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนนู้นก็อะไรนะเป็นสะกดติดพี่ตลอดเวลาพี่อยู่ไหนไปด้วยอยู่ด้วยตลอดเวลาใช่ไหมคะจริงครับทุกคนแล้วพี่ทำไงแล้วพี่ทำไงผมก็พยายามเหมือนปีกตัวออกว่าเหมือนแบบกอดเก่งมากท่านนึกภาพทุกคนนั้นนึกภาพสล็อตที่เกาะต้นไม้ออกนะโอ้โหก็คือต้องมีพี่ให้เกาะตลอดเวลาคือแบบว่าจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยกอดไม่ได้นิดหน่อยส่วนทางฝั่งนู้นต้องบอกว่าทางคนนู้นเขาจะมีเรื่องเล่าค่ะเขามีฉายาของเขานะคะฉายาของเขาคือเจ้าชายนักป่วยค่ะเป็นทุกอย่างแล้วท้องเสียอะไรนะตุ้งยิงไข้ขึ้นแล้วอะไรอ่ะคะหลายๆอย่างหลายอย่างค่ะแต่ว่าคนอื่นไม่เป็นนะคะปวดหลังมีปวดหลังด้วยใช่ๆเขาเลยได้ฉายาเจ้าชายนักป่วยส่วนคนนี้ดื้อค่ะดื้อต้องรอดูเบื้องหลังเขาว่าเขาจะดื้อแล้วเขาจะแสบขนาดไหนใช่ค่ะก็ขอฝากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ด้วยค่ะเป็นซีรีส์ที่มาพร้อมกับบรรยากาศความรักค่ะก็ออนแอร์ที่ห้อง CMM 25ค่ะออนแอร์ตอนแรกวันที่18สิงหาคมนี้เวลา 5 ทุ่มตรงค่ะแล้วก็จะออนแอร์ย้อนหลังที่ช่อง YouTube ของ Mimaiwa Official ค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะครับ